็วันนี้ที่กลุ่มบ้านเรียนประถมทำเราทำการทดลองเรื่องความฝืดความเชื่อนะครับก็มันเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่เราพบว่าไอ้ความฝืดของเชือกเนี่ยถ้าเกิดเราไปพันกันในเสาเนี่ยไอ้ความฝืดมันจะเพิ่มขึ้นเร็วมากเมื่อขึ้นกับนับจำนวนรอบเช่นถ้าเกิดรอบแรกสมมติว่ามันความฝืดมันสัก1กิโลเนี่ยรอบที่2อาจจะเพิ่มเป็นหลายเท่าเป็น 2-3 กิโลรอบที่3ก็อาจจะเพิ่มอีกเป็นเท่าๆไปนะครับอย่างที่ในการทดลองของเราเนี่ยคือเราทำการทดลองแบบนี้คือเราเอาท่อ PVC มาเนี่ยขนาด1นิ้วเนี่ยแล้วก็เชือกนี่คือเชือกลูกเสือแล้วเราถ่วงด้วยดินน้ำมันขนาด70กรัมให้เป็นน้ำหนักอะไรบางอย่างแล้วตอนแรกเราก็เอาไปห้อยอย่างนี้ตอนแรกเราไม่พันสักรอบหนึ่งแล้วเราก็มีเครื่องชั่งนี่เป็นเครื่องชั่งน้ำหนักกระเป๋าครับคือถ้าเกิดดึงตรงตะขอนี่มันก็จะมีตัวเลขน้ำหนักขึ้นแล้วนี่เป็นตัววัดว่าเราต้องใช้แรงเท่าไหร่ในการดึงให้ก้อนดินน้ำมันค่อยๆขยับนี่เราก็ไปเกี่ยวอย่างนี้ลักษณะเกี่ยวนี้แล้วก็ดึงจนเริ่มขยับซึ่งตอนแรกถ้าเกิดไม่ทันเลยมันก็ดึงง่ายแต่ว่าเราก็จะเริ่มพันไปรอบหนึ่งแล้วก็ดึงดูเท่าไหร่2รอบเป็นเท่าไหร่3รอบ4รอบไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าความต้องใช้แรงเท่าไหร่จะดึงให้ดินน้ำมันเริ่มขยับได้นะครับก็ตามการทดลองของเราในวันนี้เนี่ยพบว่าทุกครั้งที่เราเพิ่มหนึ่งรอบเนี่ยแรงที่เราต้องใช้ดึงเพิ่มขึ้นประมาณ3เท่าการเติบโตของความฝืดของเชือกแบบนี้เนี่ยเรียกว่าการเติบโตแบบ exponential คือจำนวนรอบเพิ่มถึงรอบปุ๊บเนี่ยความฝืดมันเพิ่มเป็นเท่าๆไปเลยในที่นี้มันเพิ่มทีละ3เท่าต่อรอบโดยประมาณ